ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมเมทัลสลักอเวคเคนนิ่งนะฮะสำหรับวันนี้เราอยู่กับพีเซิร์ฟจีนพอดีเซิร์ฟจีนมีการปล่อยตัวละครตัวใหม่อีเซน่านะครับผู้ประชาการลบแห่งเมทัลสลักแล้วพอดีผมก็ทุ่มเพชรหมดตัวเพื่อให้ได้เธอมาหมดตัวจริงๆครับเพชร 4,000 กว่าเกลี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามารับชมความสามารถของเธอกันนะครับว่าเธอมีความโดดเด่นอะไรแล้วก็ปืนคู่กับตัวละครนี้นะครับเป็นปืนเลเซอร์ตามแบบฉบับของเมทัลสลักนะครับเป็นท่าน้ำแข็งแต่ผมนิยามเรียกว่าเป็นปืนฉีดน้ำครับจริงๆปืนเลเซอร์แหละเรียกมันดูน่ารักไปงั้นแหละเนาะนี่ครับอันตีเขาก็จะเรียกเลเซอร์โจมตีจากด้านบนนะครับค่อนข้างดุดันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนใน PVP อ่ะเดี๋ยวลองเทสอีกรอบก่อนแล้วกันสกิลที่1 นะครับจะเป็นการปล่อยมิสไซล์สีแดงๆนะครับโจมตีศัตรูนะครับระยะไกลระยะใกล้ติดตามศัตรูค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวพอเมื่อเกียรติของอิเซน่าเต็มนะครับก็จะมีเลเซอร์ออกมาช่วยโจมตีคราวนี้เรามาดูใน PVP กันนะฮะอันนี้ผมเริ่มต้นกับบอทก่อนนะครับเพื่อเรียนรู้สกิลหรือการใช้งานของอิเซน่านะครับตึงขณะเล่นกับบอทผมก็ยังมาฟาร์มเวลเลยพอดีผมยังรู้สึกว่าปืนเลเซอร์ผมไม่ดุดันเหมือนปืนอื่นครับตึงดูดิเส้นเล็กเชียวเส้นเล็กน่ารักเชียวนี่พอยิงไปสักพักหนึ่งนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันก็จะมีหลอดมันหลอดพลังงานครับเมื่อเต็มเสร็จปุ๊บก็จะมีโคลนปืนออกมานะครับเป็นปืนเลเซอร์โจมตีศัตรูครับมีออกมาประมาณ4อันครับ3-4 อันทำให้ช่วงนั้นอิเซน่าเนี่ยโจมตีค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะต้องยิงเก็บเกียร์พลังงานไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็เป็นอันตีครับไม่รู้ผมกดไปไหนเนี่ยเวลาใช้งานจริงจะรอดไหมเนี่ยตีนี่ขนาดกับบอทแล้วเนี่ยกดชาร์จเล่นเกียร์ช่วงนี้ช่วงเรียนรู้สกิลของตัวละครหน่อยครับเอาเลื่อนตกเลยโชว์ไก่ซะงั้นเอาดิแย่งบอทกับบอทได้ไหมเรียบร้อยบอทได้ไปโอ้ไก่กาจริงๆเลยเอาคราวนี้อันติเต็มแล้วอยากรู้ว่าถ้าศัตรูโดนเลเซอร์เต็มๆอันตีจะเป็นไงครับอันนี้เลือดเขาเยอะครับลองโดมไปเต็มๆดูเป็นไงเรียบร้อยรุนแรงเลยทีเดียวเนี่ยเป็นอันตีที่รุนแรงมากเลยแต่ต้องกะจังหวะดูดีๆนะครับเพราะว่าบอทกับคนจะไม่เหมือนกันนะคนเขาจะให้เรายิงเลเซอร์ใส่หัวอย่างนี้ไหมเนี่ยอ่ะคราวนี้ไปลองของจริงกันเลยมากับแม่สาวฉลามนี่ก็ฟาร์มเวลตามระเบียบอู้ปืนแข็งมาแล้วตึงตึงตึงฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยจะเออุ้ยใช้สไนด์ด้วยเหมือนกันเลยพวกเดียวกันฮัลโหลไปแอบอยู่ไหนเอ่ยจะเออุ้มยิงอ้าวชกพืชเหรอชกพืชเดี๋ยวนี้เทวีซีอัดลูกสองไปไงไหนหายไปไหนพุ่งไปอัดลูกสองต่อเรียบร้อยรอบนี้ผมเอาเทวีซีลองใช้เทวีซีคู่กับลูกสองนะครับว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนก็ผมก็ชอบลองอะไรใหม่ๆแหละเอาเลยแต่เซตเดิมๆปืนเดิมๆก็อาจจะดูเงาเบื่อๆนะอ้าอุ้ยโดนเรียบร้อยโดนนาเดียก็ใช้ลูกสองเหมือนกันโอ้โดนจิ๊กโจ้อัดโดนจิ๊กโจ้อัดเออตายโอ้ย2-1ติดเดินเอือดอีกเอาเข้าไปชีวิตโอ้ทำอะไรเนี่ยอุ้ยเนปปิ้งโ
เรียบร้อย 3-1 เฮ้ยเปิดพิธีมาไม่ค่อยเวิร์กเลยเนี่ยโหโดนสตาร์ทอีกอืมไปเป็นไงล่ะรถพังเลยอืมเป็นไงล่ะนี่แหละเป็นไง 3-3 ละนี่กลับเข้าสู่เกมละอ่ะดูกันต่อยังได้อยู่ยังสู้ได้อยู่มาเจอเซเลน่าไปเป็นไงล่ะเลเซอร์ฉีดเอาเป็นไง 4-3 จริงๆเขาใกล้ตายละหมูเป็นไงแหละเอาไปกินอีกเอาตีไปกินไม่โดนตายก่อนเลเซอร์ยังไม่ทันลงหัวเขาเลยเราตายก่อนละสงสัยต้องปรับจังหวะใหม่ไปกดอันติใกล้ๆสกูรู้สึกว่าจะเสียเปรียบโอ้4-5-4แล้วสงสัยจะไม่รอดเอ้ยไม่แน่เรามีแม่ฉลามสาวเปิดอันติดักนี่แม่สาวฉลามเป็นไง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 ตายไหมตายไหมอุ้ยไม่ตายไม่ตายโดนเลเซอร์ฉีดหนีเหรอหนีเหรอเอ้าเขาตายเนี่ย5-5เท่าละเอาว่ากันที่บอสอ้าวได้นั่งรถนะคุบตุ้มขึ้นรถช้านะเราโอ้ยต้องตามไล่บีเสียเปรียบคู่ต่อสู้ประจำเลยผมเนี่ยมาเริ่มเกมใหม่หวังว่าจะดีขึ้นนะเนี่ยไปเปิดอันติที่ใกล้ไม่เวิร์กเลยอีเซน่าใช้ต้องปรับระยะใหม่เพิ่งได้มาวันนี้เลยครับก็ลองเทสอยู่แล้วก็กำลังฝึกปรับจังหวะอยู่ไม่ค่อยชินกับการใช้จิงโจ้เป็นอุ้ยไลล่าดูจังเลยเนี่ยอุ้ยแค่คนนี้เนี่ยกะยิงดักยิงเรือเลยเนี่ยนี่ติดฉลามนะคนนี้เขาดักดีนะครับเนี่ยครับเขาวางแผนดักเลยอ้าวฉลามไปกินเข้ามาดิแหมแสงว่าเข้ามารัศมีฉลามไม่โดนฉลามพุ่งใส่แน่น่ะยังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันคงไม่โดนเขาหรอกนี่เขาแอบเขายึดแอบฝากเลือดไปเอฟบีซีมาเปิดอันตีใส่เก็บเลือดคุ้มหาหนีอีกสงสัยเขาจะรอลาดบอร์ดนี่นี่รอลาดบอร์ดจริงๆด้วยรอลาดบอร์ดเอาไหมแย่งบอสกันก็ได้ไหมใครจะดีกันมาไงตายบอสก็เสียเป็นไงล่ะแอบมากเป็นไงล่ะ 3-0 และชอบดักใช่ไหมชอบดักใช่ไหมขึ้นรถไม่ทันเปิดอันตีชาร์จเดี๋ยวผมลองโจมตีแบบระยะไม่เข้าหาศัตรูดักดีๆดูเดี๋ยวหาจังหวะเปิดอันตีเป็นไงเราโดนฉีดยาโดนฉีดยาเรียบร้อยอู้แรงอู้ยอันตีโดนเต็มๆอีกแรงเลยเนี่ยดูเขาโดนเต็มๆอีกเรียบร้อยไปเลยหลับเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆคนละชั้นก็ยังได้เลยเนี่ยนี่คือมงจริงปล่อยปกติปล่อยไม่ค่อยโดนเขาเดี๋ยวเราผมจะลองใช้ GMC ขโมยบอลด้วยว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูเรื่องกันเอาไปอัดลูกซองต่อไม่ทันเขาตายอีกโอ้ยไม่น่าเข้าไปเลยตัวชีวิตตัวทำอะไรเนี่ยสกอร์ดีๆมีดีอยู่แล้วไม่น่าเข้าไปเลยอู้ยใหม่ละใหม่ละใหม่ละนี่เป็นไงเข้ามาโดนเลเซอร์เหรอจ๊ะยังไงได้แอนตี้ได้แอนตี้เดี๋ยวรอจังหวะดูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอาไปกินเรียบร้อยเป็นไงล่ะต้องกดจากระยะไกลพอสมควรนี่เนี่ยแอนตี้ของอีเซน่าเนี่ยครับมาเอ็นลุยต่อแม่สาวฉลามจะเอ๋ยังไงเอ๋อบ้อง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 แรงตึงไหนเอ๋ย
ว่าไงจ้าตั้งแต่จบซีซั่นมาทุกคนน่าจะมีแต้มแลกเทพบินซีกันหมดเลยเจอกับทุกเกมเลยเทพบินซีเนี่ยจะเอ๋ยังไงเอ๋ยต้องลูกสองเทพบินซีลูกสองเทพบินซีอัดเอาอย่างนี้ล่ะพุ่งหาโดนโดนผมน่ะโดนโดนไงโดนไงโดนเทนเลอร์ฆ่าเขาไม่ตายอีกต่างหากชีวิตอุ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไปฉีดยาได้เจอฉีดยาเป็นไงล่ะเอาไปกินอีกเอ้าพุ่งไปทางไหนเนี่ยกดอันตีซ่าโดนไหมเนี่ยไม่น่าไปกดใกล้ๆเขาเลยตายเลยเอ้าเขาก็ตายเอ้า3-2ได้อยู่แย่งบอสกันใครได้นี่คือได้เปรียบเลยตึ๊กๆๆๆๆๆเทเวอร์เขาอันตรายฟันแรงๆไม่เข้ามาใช่ไหมไม่เข้ามาใช่ไหมนี่พุ่งอัดเป็นไงยังไงผมน่ะเป็นไงโดน เลือดไหลไปครึ่งหลอดทำอะไรก็ไม่รู้เอาเทมซีไปกินยังไงล่ะเกือบตายเขาก็เกือบตายผมก็เกือบตายยังไงดีเอาเพิ่งขึ้นรถผมนะเพิ่งขึ้นรถสี่โอ้ยโดนสตันก่อนมาใส่กันหน่อยมาหนีไปไหนเออสี่ก็สี่ครับเอาฉลามไปกินเรียบร้อยไหมโดนฉลามกินกัดตายไหมเป็นไงล่ะโดนฉลามกัดตายเทเวอร์อู้โหดอู้โหดเป็นไงอัดโดนฉลามกัดหุดหวิดเกือบแพ้ไปอีกเกมอันนี้เปลี่ยนใหม่เอาเทพบินซีมาใช้ปืนควันไฟเช่นเดิมรู้สึกว่าลูกซองจะไม่ค่อยเชเวอร์ต้องลูกซองต้องกับจิงโจ้เท่านั้นทีเด็ดไม่ก็เทเวอร์ต้องเป็นเทเวอร์เวอร์ชันอัปเกรดนะเวอร์ชันไม่อัปเกรดเนี่ยว่าไปเหมือนว่าไปตายว่าไปพีชีพเขาอะเหมือนว่าไปยกแต้มให้เขาเลยหนีโชกนั่นไงนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วสงสัยคนนี้เป็นเทเวอร์เวอร์ชันอัปเกรดนั่นไงเขาเก็บ2เลยเป็นไงล่ะผมน่ะเป็นยังไงฆ่าเขาได้ไหมไม่ตายเขาไม่ตายแต่ผมหายไปแล้ว2ตัวเสีย2เหรียญแถมตัวที่3จะตายด้วยยังไงล่ะเป็นไงล่ะ3-0หลาบจำมั้งไหมเราน่ะผมน่ะหลาบจำไหมเป็นไงดูโชว์ทักษะเอาสักตัวดูฆ่าเขาไม่ได้4-0เลยเป็นไงล่ะเรียบร้อยอย่างนี้ก็ปั้นชกอย่างไงเอาไปเวทีกินจะฆ่าเขาได้ไหมเอ้ยเป็นไงล่ะ5-1-5เลยดีเยี่ยมจริงอันตีเอาได้5-2เอาคืนมา5-2ตลาดบอสได้ก็ไม่แน่อะเกมนี้ตลาดบอสได้เป็นไง5-4เอาแล้ว5-1เป็น5-4 5-1เป็น5-4สับตัวทันพรุ่งนี้เก็บสกิลเก็บเลือดกดเปิดอันตีเรายังไม่เปิด จะเปิดอันตีใส่เขากดปิดเอาอู้เขาเกือบตายเกือบตายนะมาเจอทิงโจ้อัดชะงักไปเรียบร้อยพีกนรกกลับมาชนะได้สุดมันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดอยากสนับสนุนช่องปังปังเกมมิ่งก็สามารถซื้อซุปเปอร์แตงได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับ